จากคำประกาศและความรับผิดชอบต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงในฐานะผอ.สบค.เมื่อวันที่16มิถุนายนว่าจะเปิดประเทศใน120วันโดยนับถอยหลังจากวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปและจะเร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดหลังเคยตั้งเป้าฉีดให้ครบ100ล้านโดสภายในปี2564ซึ่งสถานการณ์การระบาดในวันนั้นก็ไม่มีสัญญาณว่าจะทุเลาเบาบางลงแต่อย่างใดแต่นั่นถือเป็นคำมั่นสัญญาที่รอวันพิสูจน์ของผู้นำประเทศเพราะถ้าทำได้ทุกมิติทุกแง่มุมทั้งสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมจะดีขึ้นในทันทีและจะอยู่ต่ออีกกี่ปีก็คงไม่มีใครกล้าออกมาขับไล่แต่ถ้าทำไม่ได้ก็คงอย่างที่เห็นสารพัดม็อบก็ค่อยๆออกมาจนเต็มท้องถนนแน่นอนดังนั้นเพื่อที่เราจะสามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการเปิดประเทศภายใน120วันให้ได้ผมจะพยายามทำทุกทางเพื่อให้พวกเราได้รับส่งมอบวัคซีนตามกำหนดการแม้ในความเป็นจริงเราจะเห็นตัวอย่างได้จากในหลายประเทศว่าการส่งมอบวัคซีนจากผู้ผลิตรายต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ทั้งเรื่องล่าช้าหรือไม่ครบจำนวนตามที่ตกลงแต่ประเทศไทยของเราต้องมีการบริหารจัดการตรงจุดนี้ให้ดีในระยะสั้นนโยบายสำคัญของผมก็คืออย่างน้อยที่สุดประชาชนทุกคนควรต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกโดยเร็วที่สุดแต่กลับกันเมื่อเริ่มพูดคำว่า Kick Off Phuket Sandbox นับถอยหลังเปิดประเทศอย่างเป็นทางการสถานการณ์แพร่ระบาดยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทยอยกระชับพื้นที่ปัจจุบันยกระดับพื้นที่สีแดงเข้มแล้ว29จังหวัดและที่สำคัญไม่มีพื้นที่ไหนเป็นสีเขียวเลยแม้แต่ภูเก็ตที่ก็มียอดสะสมวันละ2หลักต่อเนื่องดังนั้นเหลืออีก82วันครบเดดไลน์ที่ชายทัพทหารได้สัญญาไว้จะไปต่อได้หรือจบเกมเปิดประเทศไว้แค่นี้คงต้องรอลุ้นกันอีกทีเช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินชาญวีรกูลเคยคุยคำโตประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตวัคซีนประชาชนจะมีวัคซีนเต็มแขนแต่นับจากวันคิกออฟปูพรมฉีดทั่วประเทศ2เดือนเต็มประเทศไทยไม่ได้มีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเลยยอดรวมฉีดวัคซีนได้แค่20กว่าล้านโดสเท่านั้นและกลายเป็นต้องรอรับวัคซีนบริจาคจากมิตรประเทศมาฉีดแทนในบางช่วงเวลาเพราะของที่สั่งซื้อไม่มาตามแผนส่วนสิ้นปีจะฉีดครบ100ล้านโดสหรือไม่คงไม่นานเกินรอเพราะหากนับถึงวันนี้ก็เหลือเพียงแค่144วันเท่านั้นกับยอดที่ต้องฉีดเพิ่มอีกประมาณ80ล้านโดสเพื่อบรรลุเป้าหมายจะทำสำเร็จหรือไม่หรือคำสัญญาของผู้นำประเทศจะเป็นเพียงลมปากทำอะไรไม่ได้เลยทั้งเปิดประเทศและการฉีดวัคซีน